ันนะครับโจนใช้เหล็กกำแหน่งแทงรูกุญแจตรงนี้แทงรูกุญแจตรงนี้ครับเราก็ดูสายไฟที่ออกจากเบ้ากุญแจไล่มาครับไล่มาคือเจอปลั๊กตรงนี้ปลั๊กตัวใหญ่เพื่อนนะจะมีอยู่8ช่องเป็นนี้นะครับแล้วผมก็จะแกะมันออกเนี่ยเป็นกิ๊บล็อกตรงนี้ตัวเดียวเอานี่ทำมือข้างนี้นะเอานี่ออกได้จะดึงน้องเอาปลายเนี่ยกดตรงนี้กดเดินนี่ครับกดเลยเห็นกล้องเห็นเนาะกดเห็นจิ๊บก็จะล็อกออกนะครับจะเป็นตัวผู้ตัวเมียตัวเมียแบบนี้กับมวยผมจะมีอยู่2คู่นะครับนี่คู่ไฟเลี้ยวนี่คู่แวนคู่สวิงแจนะขโมยผมก็จะมีรีเลย์บอสคุมไปตัวนึงขโมยตัวนี้อยู่ที่1,800บาทนะครับนี่เดี๋ยวผมเสียบตรงนี้เข้าไปนะครับอันนี้เราถอดกันออกนะขโมยผมก็จะเหมือนกันเลยผมก็แค่เสียบเข้าไปครับคลิกมันอาจจะใส่ตรงไม่ได้ครับให้โยกเข้าไปนะครับจะแน่นเสียบเข้าไปจากนั้นมีสายกลาวตัวนี้นะครับเราจะยึดตรงนี้นะครับมันมีสายกาวเส้นโทษทีครับสายกาวจะมี2เส้นที่ตรงนี้ยึดตรงนี้นะครับขอบคุณปักไปเลี้ยวตรงนี้ครับปักไปเลี้ยวจะอยู่ในจุดนี้นะครับเป็นปักสีดำกล้องให้เห็นไหมเนาะปักสีดำเราก็ถอดมันออกนะครับไม่ต้องกลัวรถหมดประกันนะครับว่ามันมีฟิวป้องกันการช็อตตรงนี้ฟิวป้องกันการช็อตก็การขโมยไม่มีการตัดต่อแค่ติดปักเป็นสะพานนะเป็นเชื่อมกลางเชื่อมนี่ก็เสร็จแล้วนะครับส่วนกล่องก็ขโมยนะครับนี่กล่องร้านผม DM Shop แล้วก็เอากล่องวางตรงนี้นะครับลำโพงก็ไว้แถวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาทดสอบการขโมยดูพี่แกรถน้องตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับกดล็อกที่หนวดให้ดูนะครับกดล็อก2ครั้งล็อก2ครั้งใครโดนรถกดล็อก2ครั้งใครโดนรถเรานะครับรถจะไม่ร้องนะครับมันมีแต่ไฟเลี้ยวกับพริบมันมีไฟเลี้ยวกับพริบถ้าอยู่มีคนมาแทงรูกุญแจนะครับปึ๊ดวันนี้มาติดคันเนาะราคาอยู่
ู่ที่1,800นะครับแท้300รับประกัน1ปีนะครับเว็บไซต์นะครับกันขโมยรถ .com ว่า gm2u.com นะครับแล้วก็ Facebook นะครับร้านกันขโมยรถเนาะก็มี3สาขานะครับมีห้วยขวางสมุทรปราการแล้วก็เชียงใหม่นะครับก็เจ้าของรถโอเคครับ